วัสดีครับผมแมน MM Air Soft Thailand นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องรีวิวตัวเทเซอร์นะครับของ Actec นะครับ Actec Lighter S นะครับมาดูว่าตัวนี้นะครับแกะกล่องมาแล้วข้างในเป็นไงบ้างนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้ในการเล่นกับปืนไฟฟ้าระบบความแรง350นะครับกับลูกเรืองแสงนะครับเมื่อเราแกะกล่องเข้ามาชุดตัวนี้ครับอันนี้คือสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแบบ USB นะให้พวกชาร์จโทรศัพท์ได้นี่ครับตัวเทเซอร์นะครับกล่องเปล่าไม่มีละก็แกะออกมานะครับลองแกะหน่อยแล้วกันก็นี่อันนี้คือตัวเทเซอร์นะครับก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวยิงลูกเรืองแสงนั่นแหละคือมันต้องใช้กับลูกเรืองแสงนะแล้วก็คู่มือครับผมนี่โอเคมาดูกันอันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับสำหรับใส่กับตัวท่อนอกของปืนไฟฟ้านะฮะอันนี้ก็น่าจะใส่ได้กับตัวปืนสั้นได้เลยมั้งถ้าไม่ผิดนะนี่จะเป็นงี้เรามาแกะดูครับเปิดนี้มาปุ๊บด้านหน้าครับนี่ครับจะเป็นตัวชาร์จครับที่ชาร์จและตัวนี้ชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ลูกผ่านนะครับตัวนี้มันจะใช้ระบบน่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์อ่ะเวลาลูกยิงออกมาก็จะยิงแสงนะครับแล้วก็ตัวนี้คือปุ่มปิดเปิดนะครับอันนี้คือน่าจะจะไม่มีแบบเนี่ยปกติกดหนึ่งทีครับจะมีไฟสีเขียวขึ้นมาแสดงว่าเริ่มใช้งานได้ถ้าเราต้องการที่จะปิดเนี่ยเราก็กดหนึ่งทีครับแต่อันนี้ไม่มีแบตฮะโอเคครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรละยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเวลาที่เราต่อเข้ากับปืนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูนะครับทดสอบครับทดสอบความแม่นหน่อยจริงเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนไหนลูกโอเคนะนี่